หากคุณต้องการพวงกุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนำพวงกุญแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่เต้นเคป๊อปหรือใช้เป็นดาวกระจายกำจัดศัตรูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเดี๋ยวว่าแปลกๆแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดิวะสั่งซื้อวันนี้เลยเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทาง Shopee ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสข้อความอะไรก็ได้หลังพวงกุญแจด่วนมีจำนวนจำกัดสั่งมาแค่นี้รีบๆซื้อกันด้วยนะจ๊ะWelcome to my crew จิวารุเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of Legends Warwave กันอยู่ใช่ไหมครับขอโทษที่ช่วงนี้หายไปนานนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะรัดตัวจริงๆเลยแต่ว่ายังไงซะนะครับถ้ามีข่าวอะไรผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังอยู่แล้วนะครับและอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมในหน้าปกของคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือตอนนี้นะครับก็มีดราม่าเดือดเพราะอยู่ดีครับทาง League of Legends Warwave เนี่ยได้ทำการประกาศชัดเจนว่าระบบแชทนั้นจะยังไม่มาในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมกับเรื่องของระบบ Voice Chat ถ้าใครจำได้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของระบบ Voice Chat เนี่ยอยู่ดีๆนะครับระบบ Voice Chat ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นก็ถูกตัดออกไปซึ่งตีเวลาไปประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้โดยระบบ Voice Chat นะครับผมมีประโยชน์มากๆซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการที่เรานั้นเล่นกับเพื่อนและไม่จำเป็นที่จะต้องเข้า Discord โดยที่สามารถเปิดไมค์ในเกมได้และพูดกันในเกมได้เลยนะครับซึ่งคำถามถามว่ามันสะดวกกว่าไหมหลายคนก็บอกว่ามันสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นทำการเปิดจากการใช้ Discord โทรศัพท์บางเครื่องนั้นก็อาจจะปิดหน้าจอไปเองถ้าเกิดว่าเรานั้นทำการเล่นๆอยู่ซึ่งทำให้ไม่สะดวกอย่างมากเลยล่ะครับซึ่งปัญหาหลักๆนะครับตอนแรกนั้นเกิดจากคนที่ใช้งาน iOS แล้วพอทำการเปิดไมค์นั้นปรากฏว่าเสียงเกมนั้นแทบจะไม่มีหรือว่ามีปัญหาพูดไม่ได้ไม่ได้ยินบ้างปัญหาจิปาถาเกี่ยวกับเรื่องของไมค์และหูฟังนั้นเยอะมากๆจึงทำให้เล่นฝั่ง iOS นั้นออกมาบ่นกันเป็นแทบๆและในท้ายที่สุดทาง League of Legends Warwave ก็ได้ประกาศที่จะเอาระบบ Voice Chat ออกไปจึงทำให้หลายคนนั้นไม่สามารถพูดกับเพื่อนร่วมทีมได้และเกิดความลำบากจากการที่ต้องไปเข้า Discord หรือโปรแกรม Third Party ต่างๆซึ่งนั่นอาจจะทำให้เครื่องช้าลงหรือว่าได้รับประสบการณ์ในการพูดคุยที่ไม่ดีพอจึงทำให้เกิดดราม่านี้ขึ้นครับและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสุมดราม่าครั้งใหญ่อีก1ครั้งครับเมื่อทาง League of Legends Warwave ได้ทำการประกาศอย่างชัดเจนว่าระบบ Voice Chat จะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะถึงแพท 2.5 ซึ่งถามว่าแพท 2.5 นั้นจะมาเมื่อไหร่นะเหรอแพท 2.5 นะครับจะมาในเดือนตุลาคมนู่นเลยฮะและในโพสก็ยังบอกว่ายังไม่มีเวลาที่แน่นอนชัดเจนนะครับว่าจะมาวันไหนซึ่งนี้นะครับก็สร้างความเดือดดาลให้กับชุมชนอย่างมากซึ่งบางคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่ายอมใจจริงๆทำแต่เพลงไม่สนใจเกมเลยและบางคนก็มีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของระบบที่สมควรจะใส่มาในเกม League of Legends Warwave อย่างระบบแชทโลกเพราะหลายคนนั้นก็เล่นคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนจึงอยากจะหาเพื่อนผ่านในตัวเกมหาปาร์ตี้ที่เป็นคนไทยหรือว่าในประเทศของตัวเองซึ่งจากข้อมูลส่วนนี้นะครับมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะเข้ามาในแพท 2.5 ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนที่ทางRiotได้เคยกล่าวไว้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของระบบแชทและระบบโซเชียลทั้งหมดซึ่งแม้แน่ว่าในแพท 2.5 นี้เราอาจจะมีระบบแชทโลกและระบบใหม่แบบเต็มสูบซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีการนำกลับไปปรับปรุงให้ระบบของใหม่นั้นดีขึ้นหรือปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ได้มากับปาร์ตี้ก็สามารถเปิดใหม่คุยกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมบอกเลยล่ะครับว่าเกม League of Legends Warwave น่าจะน่าเล่นกว่าเดิมครับแต่ก็ยังว่าอะไรครับว่าทางRiotนั้นค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องนี้จึงทำให้ระบบนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเพราะในเวอร์ชัน PC เองก็ไม่มีระบบนี้ถูกเพิ่มเข้ามาถึงแม้จะเป็นเกมต้นตำรับก็ตามจุดนี้เราต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าทางRiotนั้นจะทำยังไงต่อไปแต่ที่เป็นการยืนยันแล้วก็คือในเดือนตุลาคมนี้นะครับแพท 2.5 นั้นก็จะเข้ามาแล้วซึ่งผมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแชมเปี้ยนที่มีไฟเกมอยู่ในเกม League of Legends Warwave ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนในช่วงอัลฟาแล้วนะครับโดยมีการคาดการว่าในแพท 2.5 นี้จะมีแชมเปี้ยนตัวไหนถูกเปิดตัวบ้างแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเดี๋ยวยังไงเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฟังข่าวเครียดไปแล้วทีนี้เรามาฟังข่าวดีทางRiotบ้างนะครับไม่รู้ว่าทางRiotนั้นใจปั้มมาจากไหนหรือว่านี่อาจจะเป็นการขอโทษแบบอ้อมๆสำหรับทางRiotเองก็ได้เพราะว่าทาง League of Legends Warwave ได้มีโบนัสพิเศษกับรับโบนัส Wildcore เพิ่มขึ้น2เท่าโดยรายละเอียดนะครับนั่นก็คือจ
จะทำให้เราได้รับโบนัสวายคอเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเราทำการเติมเงินระหว่างวันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่9กันยายนปี2564ซึ่งเกิดว่าเรานะครับทำการซื้อแพ็ค1934วายคอเราจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็น432วายคอซึ่งปกติแล้วเราจะได้แค่216วายคอเท่านั้นตรงนี้เราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าการเติมไวคอร์แล้วได้คูณ2เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเติมซื้อแพ็ค1934ไวคอร์แล้วเราจะได้3868ไวคอร์อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ทุกคนครับที่มันจะไปคูณ2เนี่ยมันจะเป็นการคูณ2ตัวไวคอร์แบบโบนัสนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราซื้อแพ็ค1934ไวคอร์ปกติเราจะได้โบนัสอีก216ไวคอร์ใช่ไหมครับแต่นี่จะเพิ่มขึ้นเป็น1934วายคอบวกกับ432วายคอดังนั้นไม่ได้คูณ2ของวายคอหลักนะครับถ้าใครนะครับผมอยากได้โมนัสเพิ่มเติมก็สามารถไปเติมได้ในเกม League of Legends Wild Rift นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามีเวลาจำกัดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่9กันยายน2564นี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากได้โบนัสก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแถมให้แล้วกันนะครับนั่นก็คือการคืบหน้านะครับสำหรับซีรีส์ Arcane นะครับโดยที่ทาง Riot ในประเทศจีนนั้นได้ทำการ organize แล้วก็เตรียมตัวที่จะไลฟ์สตรีมฉลอง10ปีในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนซึ่งในตารางนะครับก็มีการเขียนรายละเอียดต่างๆมากมายเต็มไปหมดเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าก็จะมีการอัปเดตทั้งหมด2อันที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในวันที่3เดือน9นะครับนั่นก็คือเดือนหน้านี้จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ League of Legends เวอร์ชั่น PC และเกม League of Legends Wild Rift ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนและก็วันที่5เดือนที่9นะครับก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์ Arcane และ Valorant ด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมตัวซีรีส์ Arcane ไม่แน่ว่าอาจจะมีการเปิดตัวอย่างเพิ่มเติมในเดือนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งนี่ยังไม่รวมถึงการอัปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัวละครแชมเปี้ยนตัวใหม่ๆอาจจะถูกเพิ่มเติมมาพร้อมกับซีรีส์ของ Arcane ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะจ๊ะยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วมDiscord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ Execute ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า